สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้าพเจ้าจะมาทำโยเกิร์ตสตรอเบอรี่บานาน่าใส่ฮันนี่นะคะเชคก็คือโยเกิร์ตสตรอแล้วก็สตรอเบอรี่กล้วยใส่น้ำผึ้งปั่นนะคะตัวกล้วยนะคะที่นี่ราคาค่อนข้างก็แพงนะคะข้าพเจ้าก็ถ้าเกิดได้ตอนช่วงที่ถูกมาเนี่ยหรือว่าได้ที่ซื้อมาเยอะเนี่ยก็จะนำมาแล้วก็ฟีดนะคะฟีดแช่เอาไว้เก็บเอาไว้ส่วนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะก็ตอนที่ซื้อมาได้เนี่ยแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะฟีดเก็บไว้เหมือนกันอันนี้ก็คือโยเกิร์ตที่เราทำเองนะคะจากที่ว่าตัวที่มันไม่ข้นนะคะที่ใช้ตัวหัวเชื้อที่ไม่เข้มข้นนะคะมันก็จะเป็นเหลวๆนิดนึงแต่ก็โอเคนะคะถือว่าโอเคถ้าเกิดเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราประหยัดเพราะว่าเราชอบทานโยเกิร์ตใช่ไหมคะค่ะอันดับแรกเนี่ยค่ะเดี๋ยวทำอย่างไวเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขอเพิ่มน้ำนิดนึงอะนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะชอบมันจะได้ไม่ข้นนะแล้วก็ตัดง่ายนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่กล้วยนะคะใส่กล้วยที่เราเซฟฟรีซเอาไว้นะคะที่เมืองไทยกล้วยราคาไม่แพงก็ใส่ไปตามที่เราชอบมากๆต้องการได้เลยอะค่ะนะคะกล้วยนี่ดีนะคะบำรุงมากแล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าเราหิวมากๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถทาอย่างเวลาตีกอล์ฟหรือว่าคนที่แบบเขาต้องการพลังงานเร่งด่วนนะคะแล้วตอนนั้นหิวอะค่ะกล้วยเนี่ยช่วยได้นะคะสารพัดประโยชน์เลยอะค่ะแล้วก็ทานเนี่ยก็ช่วยทำให้นอนหลับแล้วก็คลายเครียดด้วยนะคะประโยชน์ของกล้วยจากนั้นเราก็ใส่สตรอเบอรี่นะคะที่เรานำมาฟีดเอาไว้นะคะข้าพเจ้าช่วงนี้สตรอเบอรี่ราคาลงแล้วอะค่ะแล้วก็พอคำนวณอะนะคะนี่เพื่อนๆชิ้นนี้น่ารักไหมเราจะไม่พลาดจากกันสงสารเก็บไว้ก่อนนี่นะคะก็ช่วงนี้ค่ะราคาสตรอเบอรี่ราคาลงแล้วค่ะข้าพเจ้าก็เลยได้โอกาสที่ว่าน้ำผึ้งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบใส่เข้าไปพอราคาลงแล้วใช่ไหมคะข้าพเจ้าก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าช่วงตอนที่ออกใหม่ๆก็เลยตอนที่ซื้อมาเยอะเนี่ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยก็ทานสดบางส่วนก็เอามานำมาฟีดเก็บไว้เลยอะค่ะนะคะนะคะตัวนี้มันเป็นใบร่วงนิดนึงต้องเอาออกค่ะน้ำผึ้งไม่เป็นไรเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะสะดวกมีผลไม้อะไรที่ของที่ถูกของฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะอย่างเช่นอาจจะมีมะพร้าวแล้วก็มาปั่นรวมใส่กับโยเกิร์ตใส่ฮันนี่ใส่น้ำผึ้งก็ได้หรือว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยนั่นอีกทีนึงมันยังไม่ละลายหรือว่ามีเป็นอะไรถ้าไม่ชอบโยเกิร์ตนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อาจจะใส่นมแทนนะคะแล้วก็มีอะไรล่ะช่วงนี้ที่ผลไม้เมืองไทยโอ้ตอนนี้เมืองไทยผลไม้ออกแล้วอ่ะคิดถึงจังเลยคิดถึงมะม่วงปั่นใส่โยเกิร์ตอร่อยนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะจากนั้นค่ะอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับของตอนที่ว่าตอนสตรอเบอรี่สดนิดนึงอะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่บานาน่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวต่อเป็นแก้วเดี๋ยวจะใส่ก็เลยนะคะน้ำผึ้งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเพราะมันไม่ละลายน่าทานไหมล่ะคะนี่ค่ะ
เป็นยังไงล่ะคะเพื่อนๆบานาน่าสตรอเบอรี่ฮันนี่ปั่นของเราพร้อมเสิร์ฟค่ะ Cheers บำรุงสุขภาพรักษาใจให้ดีๆนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ